สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมดีๆของช่องเราแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่งานโครงการต้นแบบแก้ปัญหาการศึกษาไทยให้ได้ผล Dreamer ร่วมกับสพฐจัดประกวดครูคณิตศาสตร์พัฒนาตนกิจกรรมดีๆของสวนสนุก Dreamer ที่ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อประกวดครูคณิตศาสตร์พัฒนาตนในระดับประถมศึกษาปีที่3ถึง6โดยมีหลักเกณฑ์การให้รางวัลที่วัดจากการใช้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง2ห้องเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่แล้วซึ่งต้องมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 5% ขึ้นไปนอกจากนั้นแล้วยังพิจารณาจากแผนการสอนที่ใช้จริงในห้องเรียนไม่ต้องทำขึ้นใหม่และสังเกตการในห้องเรียนจริงเพื่อรู้ถึงบรรยากาศในห้องเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนอกจากนั้นแล้วภายในงานวันนั้นยังมีการร่วมเสวนาในหัวข้อจะประเมินครูอย่างไรผลการเรียนของนักเรียนจึงดีขึ้นอีกด้วยซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเรียนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่สพฐในนามที่ร่วมจัดโครงการร่วมกับทีมเบอร์นะคะก็ขอขอบคุณสวนสนุกทีมเบอร์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาตนของคุณครูคณิตศาสตร์หรือใช้ชื่อโครงการประกวดว่าคุณครูคณิตศาสตร์โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับคุณภาพของครูเรียนฉะนั้นต้องการให้โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาครูดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าโครงการในการประยุกต์การศึกษามันมีหลายร้อยปัญหานะคะแต่ว่าดิฉันก็เชื่อว่าปัญหานี้เมื่อสักครู่ก่อนที่จะเริ่มพิธีเราก็ได้มีการคุยกับทางกรรมการผู้จัดการดรีมเบอร์ว่าในอนาคตเราคงจะมาดูเพราะว่าท่านก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยได้ผลวิชาอื่นแน่ก็น่าจะมาพิจารณาเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดการให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนโครงการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วภาคเอกชนอีกหลายภาคส่วนก็สนใจนะคะเพราะนั้นทางดรีมเบอร์เองเนี่ยก็มีเครือข่ายจะมีการพัฒนาตรงโครงการตรงนี้ไปในจุดไหนอย่างไรแต่ว่าแนวคิดเรื่องของการขยายวิชาเนี่ยคิดแล้วเบื้องต้นและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานโครงการต้นแบบแก้ปัญหาการศึกษาไทยให้ได้ผล Dreamer ร่วมกับสพฐจัดประกวดครูคณิตศาสตร์พัฒนาตนที่รายการของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วซึ่งครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ